นั้นทองคำยังขาดสุดที่ต้องการอยู่ 2,260 กิโลนะเอาเรื่องเขาเรื่อยๆนี่ทองคำเราก็จะไปหล่อหล่อไม่เรื่อยใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยววันนี้เขาจะมารับตอน10โมงครับเออถ้าคุณชายรออยู่กับเขานะครับผมคือรอรับที่ไหนเขาจะรับเดี๋ยวเขาจะมารับที่นี่ครับเดี๋ยวผมต้องออกมาให้เขาช่างให้ช่างแล้วก็เซ็นรับไปถ้าคุณชายรับผิดชอบอย่างนี้เลยนะหลวงตาจะไปชีวะก่อนผมมากเข้าไปเลยเราหลอมเรื่อยๆใช่ไหมครับเราต้องหลอมเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเมษาเขาจะปิดโรงหลอมครับเขาจะหยุดชั่วคราวเพราะฉะนั้นเขาจะขอให้เรารีบหลอมซะตอนนี้ระหว่างเดือนมีนานี่ครับครับเราก็ยืดหยอมตามที่เขาต้องการเพราะเขาจะซ่อมโรงงานหรือมั้งเขาจะซ่อมโรงงานหรือไงครับก็คือโรงงานเดิมเขาอยู่งี้แล้วก็นี่เขาซื้อที่ขยายโรงงานตอนนี้เขาก็สร้างโรงงานทางนี้ขึ้นมาเพิ่มตอนนี้เขาจะทุบผนังนี่ครับทุบผนังให้มันเชื่อมกันเป็นโรงงานเดียวกันแล้วก็เดินสายเดินอะไรไฟเดินท่ออะไรต่ออะไรฮะก็ต้องหยุดทำการก่อนมันนั่นแล้วออกมารักษาแล้วแล้วก็มีกระดูกไม่มีเนื้อติดตัวเลยแล้วทำไงเขาไม่ทราบจะมาขออะไรถ้าเอากระดูกไปก็หมดตัวเลยก็ยังกระดูกที่ทรงตัวได้เนื้อหนังไปหมดแล้วนะช่วยโรคช่วยขนาดนั้นเราช่วยมันจะช่วยธรรมดานะถึงขนาดติดนี่เขาก็ยอมติดที่ดูจะช่วยโรคนะคือเรามาชั่งน้ำหนักคือเขามาติดต่อขอเราเป็นความจำเป็นเช่นอย่างเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นคนไข้จำนวนมากมายถ้าเครื่องมือแพทย์นี้ไม่มีคนไข้ติดหลังต่างๆกันหมดคือเรามาเทียบนะอันนี้ราคาเท่านั้นต้องมีนี่เราพิจารณาดูเรื่องติดนี่มันไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความจำเป็นเราต้องยอมเสียสละเอาติดนี่เอาของนี่มาให้ได้ทำนี่แหละที่ว่ามันติดนะคือเราชั่งน้ำหนักทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ให้4-5นะเราไม่เคยทำอย่างนั้นนะไม่ว่าจะแยกไปทางไหนเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วให้ไปเลยนี่ที่ว่าติดนี่เมื่อเราก็ติดแบบนั้นนะมีเวลาเทียบถึงความจำเป็นของคนจำนวนมากมายกับหนี้สินเจ้าตอนนี้มันจะกู้ความหลังของคนมาไม่ได้หรือเอากู้ซัดเลยติดด้วยนะเดี๋ยวตานี่ติดด้วยแต่ลูกติดพอติดหนี้แล้วก็จะก้าวเข้าตารางเรือนจำพอติดหนี้เขาก็ต้องจับเลยที่ลูกติดก็ไปลากออกมาไม่เฉยนะติดอีกอยู่นะติดหนี้อยู่เรื่อยอันนี้ทอง10บาทเมื่อนั่งมาเหลือ10บาทก็เอาดีแล้วช่วยชาติของเรานี่เอาต่างคนต่างช่วยชาติเนี่ยชาติเป็นชาติของเราชาติของใครวะเมื่อไม่ช่วยใครจะช่วยต้องช่วยกันเต็มเหนี่ยวละมารับอาหารแจกทานอาหารเศษเหลือนี่โอ้โหจำนวนเป็นร้อยๆนะตอนเช้าเป็นร้อยๆเนาะขามเมื่อวานตั้ง200กว่าโอ้โหไม่ใช่เล่นนะแล้วงั้นนะเราก็คุ้มให้หมดกันจะบอกแล้วนั่นแหละเพิ่มทุกวันเราจึงตัดขาดบอกว่าเด็ดขาดเลยว่าของที่ได้รับบริจาคทางนี้นะห้ามให้เอาไปวัดป่าบรรดาเป็นขาดคนจนมีทั่วโลกดินแดนหรือว่าไปที่ไหนสงฆ์ข้อที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะเราย้อนมาทางนี้เราจึงแจกทางทางนี้ให้หมดทางโน้นไปทางโน้นได้ทางโน้นแก่ทางโน้นกันอย่างนั้นล่ะไม่จนคนเราถ้ามีการเฉลี่ยเผื่อแผ่มีการให้ทานแจกกันแบ่งกันสรรเป็นส่วนกันนี่ไม่จนไปที่ไหนสนิทกันไปหมดแม้แต่สัตว์ก็สนิทกันอย่าว่าแต่มนุษย์สนิทกันด้วยการแจกทานเฉลี่ยเผื่อแผ่กันเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาความเห็นแจกตัวมาทำลายส่วนรวมส่วนแน่นหนามั่นคงให้แตกแยกไปนะการทำลายเป็นการแตกแยกไม่มีสาระประโยชน์อะไรมีแต่โทษอย่างเดียวการประสานนี่แหละดีเช่นการแจกทานพระพุทธเจ้าทรงประสานโลกได้3แดนโลกธาตุด้วยการแจกทานทานอัตทานธรรมทานวัตถุสิ่งของไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สั่งสอนให้สั่งสมสิ่งของตลอดอัตธรรมเปิดตลอดเวลาเลยเป็นอย่างนั้นนะ
แล้วโลกได้รับความสุขทั่วหน้ากันนั่นนี่แหละอำนาจของธรรมไปที่ไหนเย็นไปหมดนะถ้าอำนาจของกิเลสโอ้ยไปไหนแหลกเลยนะไม่มีเหลือการประสานการนี่คือการซ่อมแซมการประสานการซ่อมแซมสิ่งอันใดที่บกพร่องให้เหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาตั้งแต่หมาเราเอาเข้าวางให้มันปั๊บมันมองหน้าเราแหนหน้าเรามันหางมันกระดิกโอ้แปลกนะวะหมามันก็รู้คุณเราเห็นชัดเจนได้เอามาพิจารณาตลอดโอ้หมามันก็รู้คุณเหมือนกันนะวะยกตัวอย่างซึ่งเราไปจังหวัดพะเยาเนี่ยไปพอดีกลางคืนไปถึงที่นั่นรถเสียเขาซ่อมรถอยู่แล้วหมาตัวนั้นมาเดินป่วนเปี้ยนเปี้ยนหากินอยู่นั่นแหละข้างๆรถน่ะเรายืนดูดูท้องมันก็รู้สึกแฟบๆหมาตัวนั้นนะมันเดินอยู่นั่นน่ะหากินเราดูลักษณะท่าทางเราเลยบอกคนนั่นแหละบอกคนของเราล่ะไปเอาข้าวแกงมาห่อใหญ่ๆนะก็สมเหมือนอาหารของคนให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะว่าบอกให้ไปเอาลงข้าวแกงเขาเลยให้เอาห่อใหญ่ๆเนี่ยหมากำลังหิวอยู่นี่นะว่าเห็นไหมเนี่ยว่าแล้วไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาก็วิ่งปุ๊บปั๊บไปเอามาห่อใหญ่ๆอย่างนี้นะห่อหนังสือพิมพ์มาเลยห่อขนาดนี้อ่ะมาเขาก็เดินเปลี่ยนมาเอามาว่ะมาเขามาเก้ามาให้เราเลยเราก็จับเอาพอมาแล้วไอ้มานี่เขามองเห็นทำท่าเขาก็มานี่มันเห็นชัดเจนมากนะพอเขามาถึงนี่เราก็ปองอันนี้ลงไปวางปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะปุ๊บปั๊บกินเลยไม่ได้กินนะพอมองเห็นนั่นนี่กองปั๊บเขาแหงหน้าดูเราแล้วกระดิกหางปั๊บปั๊บเอากินได้สิเขาก็เริ่มกินจนอิ่มกินจนอิ่มแล้วนอนเฝ้ามันน่าดูนะนอนเฝ้าจากนั้นก็ลุกไปเดินไปแล้วก็กลับมาเฝ้านี่นะเขาไม่เคยได้กินอย่างนั้นคือกินไม่หมดอาหารผสมแบบอาหารคนอย่างสมบูรณ์นะเอามาให้กินแทนที่เขาจะพูดว่ามันกินด้วยความหิวเขาไม่เป็นนะเขามองกึกลงไปเขาเห็นชัดแล้วก็เปิดนี่พอเอาห่อวางป้าก็เปิดห่อให้เห็นเขามองเห็นหอนี่เขาแหงดูหน้าเราแล้วหางกระดิกกระดิกกระดิกเอากินที่เรากลัวให้กินนี่เอาเขาก็เลยปุ๊บปั๊บลงกินเราไม่ลืมนะนั่นเห็นไหมตั้งแต่หมามันยังรู้จักคุณของผู้ให้ว่าทำไมคนจะไม่รู้จักคุณกันในอย่างเหรอเอาอะไรยื่นให้กันนี่ก็เท่ากับยื่นน้ำใจให้กันนั่นเองวัตถุอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงของน้ำใจต่อกันความกระดิกที่เหนียวแสดงน้ำใจเห็นแก่ตัวเป็นฟืนเป็นไฟไปที่ไหนแต่คือคนประเภทนี้นะคนประเภทที่มีความเสียสละนี่มันสำคัญมากทีเดียวไปที่ไหนสนิทกันทันทีเนี่ยทานนี่เป็นเครื่องทำเชื่อมโยงให้สัตว์ทั้งหลายสนิทกันได้อย่างไม่มีปัญหานะเพราะการทานพุทธเจ้ายกเป็นที่หนึ่งเลยนะทานขึ้นต้นเลยศาสนาพระพุทธเจ้าทุกองค์ขึ้นทานเป็นเบื้องต้นเลยนะจากนั้นก็ศีลจะต่อไปเรื่อยๆทานต้องเป็นพื้นฐานสำคัญเดียวนี่เห็นไหมทานออกจากน้ำใจที่มีความเสียสละความเห็นแก่ใจซึ่งกันและกันความเมตตาซึ่งกันแล้วประสานออกด้วยวัตถุต่างๆช่วยเหลือกันทุกแบบทุกฉบับนี่เราออกจากน้ำใจเป็นของสำคัญมากที่น้องหนาจำมาไว้นะ เราจะกลัวว่าเราจะหมดจะยังอะไรหมดก็ตามน้ำใจให้เปี่ยมด้วยความเสียสละต่อกันนั่นเถอะไม่เป็นไรจนก็ไม่จนเขียนอะไรเขียนเป็นอะไรนี่ลูกเขาเขียนมาแล้วเขาเขียนเขียนตัวการ์ตูนเจ้าค่ะ
วันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะเพราะพูดมาทุกวันทุกวันเมื่อวานรู้สึกเหนื่อยนะเพราะพูดก่อนทหารก็ใช้ลมแรงอยู่หลังทหารแล้วก็แรงคือจะเทศถ้าพูดมีลักษณะเรื่องเล่นแล้วก็ลมนี้จะสะท้อนเข้าไปคือลมออกมันจะท้อนกลับเหนื่อยภายในเมื่อวานนี้เหนื่อยอยู่ทั้งวันไม่มากแต่รู้สึกอย่างนั้นคือโรคนี้เขาเรียกโรคหัวใจนะเป็นมาตั้งแต่06โรคนี้เป็นอยู่บนขมากนะเนี่ยบนขมากวัดดอยธรรมเจดีย์ด้วยนะวัดดอยธรรมเจดีย์รู้สึกจะมีแปลกๆสะดุดอยู่ตลอดนะไปเป็นโรคหัวใจก็เป็นอยู่บนวัดดอยธรรมเจดีย์ท่านงานศพท่านอาจารย์คงมาคนมานี่เป็นหมื่นๆเลยเต็มหมดหลังภูเขาเขาประกาศไว้ก่อนแล้วว่าเราจะเป็นองค์แสดงธรรมพระก็เต็มหมดเลยนะอ๋อพระนี่มันพันกว่าบนเขาเต็มหมดเลยเราตั้งใจสงเคราะห์พระนั่นแหละที่นานๆจะได้พบกันทีหนึ่งทีหนึ่งระหว่างกรรมฐานที่จะมารวมกันเนี่ยยากนะแต่ละครั้งนะครับถ้ามีงานใหญ่ๆมีครูบาอาจารย์จะมาแสดงธรรมเนี่ยแล้วกรรมฐานจะมุ่งมั่นเต็มที่เลยยังเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือแน่ใจด้วยแล้วเหมือนว่ากรรมฐานอยู่ที่ไหนมาหมดนะนั่นแหละเหมือนกับแม่เหล็กนะครูบาอาจารย์ที่เป็นที่แน่นอนแต่ละองค์นี่เท่ากับแม่เหล็กดึงดูดมาเองดึงดูดมาเองเช่นอย่างภาคการเรานี่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านมาที่สำคัญประมาณก็มาเองนะบุกมาแล้วน่ะอาศัยลมไม้ลมหนึ่งก็คือว่าหัวใจเป็นสำคัญมากนี่สำหรับภาคกลางเราป่าไม้ก็ไม่ค่อยมีด้วยครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับกรรมฐานที่มาสั่งสอนพระในเราแถวนี้ก็ไม่ค่อยพระครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีด้วยเรื่องกรรมฐานจึงห่างสำหรับภาคกลางนี่หมายถึงภาคกลางโดยเฉพาะที่ชานภาคกลางไปก็มีพระกรรมฐานทั่วไปสำคัญอยู่ที่ครูบาอาจารย์เป็นเครื่องดึงดูดในหัวใจเองล่ะเท่ากับแม่เหล็กนะเป็นเครื่องดึงดูดนี่ก็พูดถึงเรื่องที่พระที่มาจำนวนมากแล้วธรรมดาเราก็ไม่ได้พูดยกยอพระกับเคารพนับถือเราอยู่แล้วนี่พอวันนั้นเขาก็ประกาศออกทั้งหลายวันนะประกาศที่จะเผาศพท่านจากรมมาอยู่แล้ววัดดอนธรรมเจดีย์เนี่ยพระนี่มาแน่นเลยหลังเขาเต็มหมดเลยแม้พันกว่านั่นแหละไม่ใช่ธรรมดานะประชาชนก็เต็มเหมือนกันหมดวันนั้นเราก็เทศตั้งใจสงเคราะห์นี่แหละนี่แหละที่มันตั้งใจสงเคราะห์มันก็ออกเต็มกำลังเข้ามาอ๋อไปสรุปตึกบนธรรมาสน์เลยนะกำลังเทศเล่นเครื่องถึงขั้นสมาธิปัญญานะตั้งถึงขั้นนั้นแล้วมันจะต้องเล่นของมันธรรมะขั้นนี้จะไม่รอใครเลย ขั้นอึดอัดเหนื่อยนายตีป่านั่นตีพุ่งไม้นี่นั่นเป็นขั้นหนึ่งนะแต่ขั้นจิตทะลุพุ่งเนี่ยโอ้ยมองไม่ทันนั่นแหละธรรมะหลายขั้นนะถ้าขั้นสูงเท่าไรก็ยิ่งพุ่งเลยนี่ก็แท้ตั้งใจสอนพ่อาให้รู้ทางภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทางด้านจิตใจจิตตภาวนาโดยเฉพาะ
วันนั้นมันก็ไปแสดงตอนที่เทพสมาธิกำลังก้าวเข้าสู่ปัญญาเนี่ยก้าวเล่นใหญ่เล่นเครื่องหวยกึกเลยนะหึงเลยเจ้าของก็ไม่รู้ตัวนะกึกเดียวเท่านั้นจุดกึกเลยเราไปอันนี้ตัดเทือนปังทันทีเลยนะเพราะอำนาจของความเล่นธรรมะเนี่ยพุ่งนิ่งเลยนะเรากระดุกกระดิกไม่ได้เลยไม่ทราบเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้นึกในใจประมาณโอ้นานนะมันจะค่อยคลี่คลายออกมาคลี่คลายออกมาแล้วเหงื่อแตกออกมานะไม่รู้นะเหงื่อแตกออกมาเลยพอมันคลี่คลายออกมาประมาณสักสิบนาทีนี่แหละถึงมาพิจารณาอ๋อนี่เหรอที่เขาว่าเป็นโรคหัวใจเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นถึงขั้นจะสลบนะถ้าธรรมดาสลบนะแต่นี่เราพูดจริงๆสติไม่ได้เคลื่อนนะสติของจิตประเภทนี้เป็นสติหลักธรรมชาติไม่มีเคลื่อนคลาดติดตลอดเวลาแยบรู้ทันทีแยบรู้ทันทีคำว่าเผลอเราไม่อยากพูดนะว่าเผลอเรียกว่าไม่มีนั่นเหมาะนี่พอมันขึ้นเต็มที่แล้วเราก็เป็นเหมือนอะไรกระสอบอยู่บนภูเขานั่งอยู่บนธรรมะมันพอมันที่ขายโอ้ไม่ไหวแล้วหมดจากนั้นก็พอลงธรรมะได้หนีเลยนะใครไม่ทราบพระนั่งอยู่บนภูเขาแน่นประชาชนแน่นเราลงจากธรรมะหนีไปใครไม่ทราบนะทั้งที่เร่งเครื่องอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วหยุดตึ๊กแล้วก็เจ้าของก็จะสลบจะไหลพอจากนั้นแล้วก็ลงธรรมะตั้งแต่บัดนั้นมาคือนะปีวันที่เราจำไม่ได้นะก็วันเผาศพท่านจังออกมาจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั่นแหละวันเราเทศโรคกำเริบปี06มีนานะปี06ผึ่งทันทีเลยตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้06มันเท่าไหร่ปี3เกือบ38 37 38ปีแล้วมั้งนะ37ปีครับฮะ37ครับผมนั่นแหละจนกระทั่งปันนี้แหละยุบไปเลยนะจากนั้นมาเทศไม่ได้ติดพูดกับแขกกับคนไม่ได้เลยนะต้องได้หยุดพักเรียกว่าพักอย่างเด็ดขาดใครมายุ่งไม่ได้เลยพระเนนก็มายุ่งไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่นั้นมาก็เลื่อยมันรุนแรงกว่าปี06รุนแรงที่สุดเลยแล้วหยุดแล้วแขกจนกระทั่งถึง512ไม่ใช่ใช่ละ512ค่อยพูดไปบ้างเล็กน้อยแต่ระวังตลอดจนกระทั่งถึง520จึงเริ่มเทศได้บ้างนะขณะที่เทศอบรมเผ่าพังงานได้หนังสือออกมา2เล่มคือศาสนาที่ไหนและที่เตรียมพร้อมเริ่มเทศแล้วก็เทศหนักกว่านั้นไม่ได้นะแค่นั่งเสียงมาสองเรื่องจากนั้นค่อยเทศมาเรื่อยๆมันค่อยสงบไปหมดระยะนี้มันค่อยสงบมันไม่หายนะมีอย่างเราปุ่นเมื่อเช้าวันก่อนจังหันมันก็รู้สึกพอฉันจังหันเสร็จแล้วมันก็เร่งเครื่องทีนี้ก็รู้สึกทั้งวันเลยเมื่อวานอย่างนั้นแหละแต่มันไม่รุนแรงเราอยู่ในเกณฑ์ที่เราอนุมัติระวังนี่พูดถึงเรื่องเอาครูบาอาจารย์เป็นเครื่องดึงดูดของบรรดาพระปฏิบัติทั้งหลายหลวงปู่มั่นไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะอยู่รอบๆข้างนอกเข้าไม่ได้แล้วถึงเวลานี่ก็มันประชุมมันนี่เพิบมาหมดมาหมดแถวนั้นมาหมดเทศมีเสียงสนั่นหวั่นไหวนะ อ๋อกระเทือนไปหมดปรากฏว่างั้นนะเราเป็นหัวใจของเรายิงนะเทศฟังเทศหลวงปู่มั่นนี่เหมือนนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนะคือเทศของท่านนี่พุ่งท่านออกจากหัวใจที่เป็นนิพพานอยู่แล้วเนี่ยมันพุ่งฟังนี่ท่านเทศถึง4ชั่วโมงนะ ในระยะเริ่มแรกที่เราไปพบกับท่านต่อมา 2-3 ปี4ปีนี่ท่านเทศถึง4ชั่วโมงเทศนี่ไม่มีหยุดเลยนะพุ่งนั่นแหละอำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วมีพลังมากขนาดนั้นนะ
เทศน์นั่งอยู่กับท่านกี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจนะคือจิตไม่ออกมาทางร่างกายส่วนต่างๆพอจะทราบว่าเหน็บด้านหน่อยอะไรไม่มีจิตมันอยู่ภายในมันพุ่งอยู่ภายในทางนั้นกับกล่องลงหมุนติ้วถ้าจิตทางด้านปัญญาที่นี่เวลาท่านเทศน์จิตออกทางด้านปัญญามันจะพุ่งตามนะจิตเข้าจิตอยู่ในขั้นสมาธินี่เหมือนกับแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงกล่อมลงกล่อมลงสงบแน่วอะไรทีนี้กี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจละจิตไม่ยุ่งนี่ทีนี้ออกทางด้านปัญญาประเทศในขั้นปัญญานี่ก็ปัญญาออกเลยที่ขยับตามไม่อยู่นะขั้นปัญญาท่านเทศปัญญามันจะออกเพราะปัญญามันหมุนของมันอยู่แล้วอย่างนี้ปัญญาทางภาคปฏิบัติฆ่ากิเลสมันหมุนของมันติ้วยิ่งมีผู้มาช่วยนี่เหมือนกับพุ่งแล้ววิ่งตามวิ่งตามโดดตามเลยปั๊บแล้วเร็วด้วยนั่นนี่เทศทางภาคปฏิบัติ ผู้ท่านสมมติผลนิพพานมาเทศไม่ได้เหมือนกับเราที่แบกพระไตรปิฎกอยู่มาเทศด้วยความจำด้วยรูปคำคำนะผู้จำความจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือความจริงมันไม่มีในหัวใจมีแต่ความจำเต็มกระดาษเต็มคำพีเวลาก็เอาความจำมาเรียนมาจำได้ก็พูดไปตามความจำรูปคำคำหาความจริงมันไม่ได้ในหัวใจของเราตัวเองผู้เรียนมาจำมาก็หาความแน่นอนไม่ได้เต็มไปด้วยความรูปคำสงสัยแล้วพูดท่านความจำนี่เป็นอย่างนี้นะความจริงไม่เป็นอย่างนั้นรู้ตรงไหนแม่นยำไม่ต้องมาถามใครที่เรียกว่าความจริงรู้ตรงไหนนี่ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องเอาใครมาเป็นพยานแล้วรู้แน่ด้วยพุ่งไปเลยความแน่จับกับความรู้เป็นอันเดียวกันยังไม่สงสัยนี่แหละท่านเทศด้วยความจริงของท่านถอดออกมาจากหัวใจของท่านเรื่องมรรคผลนิพพานท่านครองไว้หมดแล้วท่านจะอ่านที่ตรงไหนพอเทศนี้ก็พุ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเนี่ยโอ้ท่านเชี่ยวชาญมากทางภายนอกอย่างนี้นะเวลาท่านเทศพุ่งกระแสองค์จิตนุ่นไปรับพระบุตรเทวดาเห็นไหมล่ะเขามารอฟังเทศที่ว่าท่านเทศอบรมพระกำลังเทศอบรมพระในธรรมะขั้นสูงเต็มเหนี่ยวเทวุตรเทวดานู่นเราอยู่รอบนอกฟังของท่านเห็นไหมตาท่านตามองดูคนก็เห็นมองดูเทพก็เห็นมองดูเทพท่านตาทีพรมท่านสว่างจ้าอย่างที่ท่านไปเทศอยู่ในวัดในบ้านสามผงเคยเล่าให้ฟังแล้วท่านเทศอยู่นี่จิตท่านส่งออกไปเห็นพญานาคอยู่ที่อะไรฟังแม่น้ำสงครามนะพาบริษัทบริวารมารอฟังเทศอยู่ฝั่งนู้นนะทั้งที่ท่านเทศจบแล้วท่านบอกว่าโอ้ยพญานาคเขาก็ยังรู้ภาษีภาษาท่านว่างั้นนะนู่นเห็นไหมนะเต็มอยู่ฝั่งแม่น้ำสงครามพญานาคเป็นหัวหน้าของบริษัทบริวารขึ้นมาฟังเทศเต็มอยู่นั่นเลยฝั่งแม่น้ำสงครามทั้งกษัตริย์เขาก็ยังรู้บาปรู้บุญทำไมมนุษย์เราถึงหนาวนักหนาวไม่รู้บาปรู้บุญเนี่ยมันน่าคิดอยู่มากนะท่านว่าเราไม่ลืมนะเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็เป็นประเภทสัตว์นี่แหละสัตว์ประเภทหนึ่งท่านก็บอกว่าเขายังรู้จักบาปจักบุญนี่เวลาเราเทศสอนพระไม่ได้มุ่งที่จะเทศสอนเขาทำไมเขามันฟังเต็มไปหมดเลยพวกเทพบุตรเทวดาเหมือนกันท่านบอกถ้าไม่ได้ตั้งใจจะเทศหลวงพ่อเทวดาแต่ภาคธรรมะก็ภาคทั่วไปความมุ่งหมายอย่างใหญ่ก็คือเทศสอนพระมุ่งหน้าต่อการเทศสอนพระเวลาเทศสอนพระนี่กระแสจิตส่งรับกันกับเทวบุตรเทวดาเต็มไปหมดนั่นฟังที่นะเห็นไหมตาทิพย์ตาเนื้อตาทิพย์เป็นอย่างนั้นตาเนื้อท่านก็ใช้ท่านเห็นอยู่อย่างนี้ตาทิพย์ท่านก็เห็นเทวบุตรเทวดาอินผมเต็มไปหมดเวลาฟังเทศแต่ละครั้งละครั้งเวลาเทศสอนพระน่ะสำคัญมากทำไมพวกเทวบุตรเทวดามา มารอฟังเต็มไปหมดนั่นแล้วที่นี่ก็มีพยานอีกอันหนึ่งละไปหลวงปู่ฟั่นก็มีความเชี่ยวชาญทางนี้อยู่เหมือนกันพอขึ้นไปกราบท่านก็เราก็นั่งอยู่นั่นเวลาครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านไปหาท่านแต่ละองค์เราจะคอยจับตลอดเวลาเลยท่านประเดียนฐานต้อนรับกับครูบาอาจารย์องค์นี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านท่านจะต้อนรับด้วยกิริยาอัตธรรมประการใดบ้างเราจะค่อยจับตลอดเวลา
พราะหลวงปู่มั่นการต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาจะไม่เหมือนกันเลยนะองค์นี้ไปมีกิริยาท่าทางอย่างนี้อาจทำอย่างนี้แสดงออกต้อนรับองค์นี้ไปแสดงกิริยาท่าทางอย่างนี้อาจทำประเภทนี้ประเภทออกต้อนรับเป็นอย่างนี้มีการซ้ำกันเลยวันนั้นเผอิญท่านจันทร์ฟันเหอขึ้นไปนั้นเราไปรออยู่ก่อนแล้วเราขึ้นไปกราบปั๊บปั๊บท่านพูดนะอย่างนี้แหละความเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเถียงกันได้ยังไงพอขึ้นไปกราบจบลงท่านว่างั้นนะพอดีใส่ท่านจันทร์ฟันนี้สวยงามมากครับหาที่จ้องติไม่ได้เรานี่ชอบไปเห็นกิริยาท่านแหมกิริยาท่านทำไมสวยงามมากนักนะเราอยากได้กิริยาอย่างนั้นมาปฏิบัติเกี่ยวข้องกับใครก็ตามเพราะกิริยานิสัยของครูบาอาจารย์บางองค์นี้สวยงามใช้ได้ทั่วไปบางองค์จะสวยงามเหมาะสมเฉพาะท่านคนอื่นไปใช้ปลอมหมดเนี่ยเราก็ไปแอบฟังคือเราเป็นลิงนี่วะไปแอบฟังราชสีเสียกิริยาท่าทางของท่านอาจารย์ฟั่นเหมือนราชสีนะสวยงามมากทุกอย่างวันนี้พอเราท่านกราบแล้วท่านท่านว่างั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์มากก็นั่งอยู่เนี่ยฮะวันนี้ทำไมมันถึงหอมหวนอะไรนักหนานะเหมือนธูปแต่ไม่ใช่ธูปท่านว่างี้ละเรานั่งฟังอยู่นั่นเนี่ยวันนี้หอมอะไรนะท่านว่างี้นะหอมแปลกประหลาดหอมเหมือนธูปแต่ไม่ใช่ธูปท่านว่าทางนั้นตอบรับไปแล้วเออใช่แล้วฟังที่นะเออใช่แล้วท่านนั้นไอ้พวกเรานี่เหมือนไก่ตาแตกงงบ้าเลยมันใช่แล้วนะมันใช่อะไรนาเราไม่รู้เรื่องดูแล้ว พอเทศจบแล้ววันหลังได้โอกาสเราขึ้นไปละเราไม่ถอยละจะติดตามทุกอย่างละพอขึ้นไปที่สันจันท่านท่านพูดว่านี่มันหอมอะไรนาเนี่ยตอนค่ำกำลังเริ่มประชุมมันหอมเหมือนหอมทูบแต่ไม่ใช่ทูบว่างั้นนั่นว่ามันหอมอะไรนานที่พ่อแม่อาจารย์ตอบว่าเออใช่แล้วนะมันหมายความว่ายังไงก็ไม่ใช่แล้วยังไงท่านฟั่นท่านหอมทูบคือหอมพวกเทวดามารอเต็มหนวดแล้วข้างนอกหอมนั่นแหละท่านว่างั้นที่ว่าใช่แล้วก็คือพวกเทวดาคือหอมมันนั่นใช่แล้วท่านเข้าใจกันนะสององค์ท่านเข้าใจกันแล้วพวกบ้านนี่เต็มบ้านป่านนี้มันยังไม่เข้าใจนะหลวงตาเบือก็จนป่านนี้ยังไม่เข้าใจนะหมายความว่ายังไงเอาไปแปลทุกคนใครเข้าใจนะถ้าใครเก่งกว่าครูไปแกไอเรานี่ยอมรับแล้วเข้าใจนี่แหละเห็นไหมตาทิพย์ตาในตานอกท่านสงสัยกันอะไรล่ะพอถามพอพูดถึงว่าแหมวันนี้มันหอมอะไรนะหอมแปลกๆเหมือนหอมทูบแต่ไม่ใช่ทูบว่างี้ทางนั้นตอบทันทีเออใช่แล้วนั่นท่านตอบเท่านั้นแหละครั้งนี้ก็หยุดเลยท่านเข้าใจกันแล้วเวลามาถามก็พวกเทวดามารอเต็มอยู่ข้างนอกเต็มหมดแล้วรอฟังเทศนั่นเห็นไหมล่ะเวลาท่านอธิบายออกมามันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนเรานะตาในนี่ละเอียดมากตาในนี่ละเอียดมากไม่เหมือนตานอกนะตานอกถ้ามีอะไรบังนี่มันก็ไม่เห็นตาในนี่ทะลุเลยตาในตาในหัวใจทะลุเลยทะลุพุ่งไปเลย นี่เรียกว่าตาในตานอกกายานวิถีถ้าทรงได้เรียนดูอะไรแล้วไม่มีสองไม่มีสองตากายานวิถีนี่จะเรียกว่าเอกนามจิตแปลว่าหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าทรงอย่างทราบสิ่งใดแล้วแน่นอนไม่มีสองเลยนี่อันหนึ่งอันที่สองพระวจาของพระเจ้าที่รับสั่งอะไรมาแล้วไม่มีสองคือไม่มีเคลื่อนค่าตรงแปลงนี่อันหนึ่งมันมีอะไรนะเช่นท่านเรียกว่าเอกนามกิณเราก็ลืมเสียพยานอย่างทราบนี่หนึ่งพระวจาที่รับสั่งของอย่างไรแล้วไม่มีสองเลยนี่เป็นประจำผู้เจ้าทุกโพนั่นแหละพยานคือทรงทราบไว้เรียบร้อยแล้วนั้นจะมีอะไรแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้คืออย่างทราบลบความแก้ไขทั้งหมดเลยแน่เช่นอย่างโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะขอเปลี่ยนจะอธิษฐานเปลี่ยนแปลงใจตัวเอง
แยกไปเป็นสาวกภูมิไม่ใช่พุทธภูมิเนี่ยถ้าองค์ใดคือลายใดนะได้ถูกพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าต่อจากนี้ไปเท่านั้นกับเท่านี้กันท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอย่างนั้นสาวกข้างซ้ายชื่ออย่างนั้นสาวกข้างขวาชื่ออย่างนั้นรับสั่งอย่างนี้แล้วยังไงก็แก้ไม่ตกเรียกว่าจะต้องถึงแน่ๆเลยแปลงไปยังไงไม่ได้ที่ว่าอธิษฐานจะแก้ไขให้เป็นสาวกภูมิเช่นพระสาวกธรรมดานี่ไม่ได้เลยถ้ายังไม่ทรงพยากรณ์นั้นยังแก้ได้ จะพิถ้าเป็นสาวกภูมิก็ได้ยังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เล่าให้ฟังเองนี่นะถ้าคนอื่นเล่ามันก็เราก็ไม่แน่ใจแต่ท่านเล่าให้ฟังเองนะที่จะเป็นสองไปที่ไหนท่านเดิมท่านเป็นตั้งใจตั้งสตาฐานเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นเรียกว่าปรารถนาโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พอภาวนาเข้าจิตใจเราก็อยากพ้นจากทุกข์ว่างั้นนะพอเล่นความเพียรเขาจะเข้าได้เขาเข็มทีไรแล้วโพธิสัตว์พุทธภูมิมันจะมาแทรกเข้าไปทันทีคือมาผ่านทันทีทางนี้ก็ถอยเสียกันว่างั้นนะพอเล่นจะเข้าได้เขาเข็มทีไรพุทธภูมินั่นจะผ่านเข้ามาให้สะดุดใจแล้วก็ถอยเสียกันว่างั้นนะพอผลสุดท้ายก็ความอยากพ้นทุกข์นี่ก็เต็มกำลังแล้วความอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็เต็มกำลังเหมือนกันแล้วจะเอาทางไหนดีแล้วก็เลยมาสรุปเอาเลยว่าเป็นพระพุทธเจ้ายกให้ว่าเป็นความเลิศเลอที่สุดแล้วแต่ความพ้นทุกข์นั้นพ้นเหมือนกันท่านทรงทำความลำบากลำบนด้วยการความปรารถนานี้หนักมากแล้วท่านก็พ้นจากทุกข์ไปนี่เราก็ต้องการพ้นทุกข์กว่าจะถึงจุดพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเวลานานเอาขอแต่เพียงว่าขอให้พ้นทุกข์เถอะแล้วขออธิษฐานงดความเป็นพระพุทธเจ้าเสียแล้วว่าเป็นสาวกภูมิธรรมดาปรารถนาเป็นความพ้นทุกข์กันแล้วก็พอจิตใจก็เปลี่ยนท่านว่างั้นนะพอตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วทีนี้พิจารณาเข้าไปที่หลังนี้จิตเข้าไปเข้าดาวเข็มแล้วพุ่งเลยเป็นอันว่าสัญญาอารมณ์ที่เกี่ยวกับพุทธภูมิไม่มีเลยนี่ท่านบอกว่าแก้ได้อันนี้นะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งยังไม่ทำนายถ้าว่าท่านทำนายแล้วก็แก้ไม่ตกเพราะว่านี่ท่านยังไม่ได้ทำนายแก้ตกได้เราจึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะเป็นแค่นี้ก็เอาแหละท่านว่าเพราะฉะนั้นลวดลายของท่านเขายังมีลวดลายของพระพุทธเจ้าศาสดาติดแนบตลอดเวลาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกว้างขวางมากทีเดียวไม่ว่าภายนอกภายในสูงต่ำอะไรทั้งรอบหมดเลยคิดดูที่อย่างท่านเทศอย่างนี้นู่นพญานาคนู่นท่านยังรู้แล้วเทวดามารอนู่นก็รู้บางทีท่านจะสงเคราะห์เทวดาโดยเฉพาะเทศสอนท่านอะละงดละพอวันนี้ต่อไปนี้จะเทศพวกเทพนั่นฟังที่นะคือหลังจากนั้นท่านก็ติดต่อพวกเทพเทศสอนพวกเทพเทวดาเทวดาซึ่งมารอฟังธรรมท่านแล้วทำธรรมของท่านอยู่เป็นประจำแล้ว นี่เป็นยังไงธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลยนะพวกเรายังให้กิเลสมันมาลูบจมูกอยู่เลยว่าธรรมเหล่านี้ไม่จริงจริงกับกิเลสที่พาคนลงนรกกันเหรอกิเลสขนลงนรกขนาดไหนเวลานี้มันจริงทางของมันแต่มันขนกองทุกข์ทับหัวเราตลอดเวลานี้เรายังเชื่อกิเลสยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเหรอความโลภเป็นตัวภัยตัวหนึ่งให้จำให้ดีความโลภโลภจนกระทั่งคุ้งแตกลงนรกเพราะความโลภมากมีจำนวนมากนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เท่าไรไม่พอไม่ลึกถึงบุญถึงบาปถึงกรรมดีชั่วอะไรเลยมีแต่ขอให้ได้อยากขอให้ได้ค่อยนั่นคือกิเลสลากคนให้จมอันนี้เวลาผลของมันแสดงขึ้นมานี่จมไม่มีเหลืออะไรเลยเรื่องของความชั่วมันชั่วจริงๆดีจริงๆสองฝั่งนี้ลบกันตลอดเวลาฝั่งกิเลสเป็นฝั่งลบล้างความจริงฝั่งธรรมเป็นฝั่งลบล้างความจอมปลอมลบล้างกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าใครติดตามกิเลสไปก็จมไปใครติดตามธรรมเกาะธรรมก็พ้นทุกข์ไปจำเอาข้อนี้เท่านั้นนะไม่ต้องมากเลยนะวันนี้เทศน์วันนี้เราเทศน์นานไปก็เหนื่อยๆนะวันไหนก็เทศน์จะให้ว่าไงอีก
มันจะตายเพราะสอนคนนะพี่พากันไปนี่ไปสำรวจตรวจตานะพวกเราทั้งหลายน่ะให้ไปถึงบ้านแล้วให้ไปสำรวจตรวจตาประกาศใครจะสมัครทางไหนว่างั้นนะให้ไปสำรวจตรวจตาแล้วให้รับใบสมัครจากคนที่เราไปติดต่อว่านี่มีอยู่สองทางว่างั้นนะทางหนึ่งเป็นทางศาสดาองค์เอกพ้นทุกข์ได้โดยกันทั้งนั้นทางหนึ่งเป็นทางของกิเลสตัวหลอกลวงลากคนให้จมนรกได้ด้วยกันทั้งนั้นเราจะเอาทางไหนพี่นาเจบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่คือทางของกิเลสหลอกคนให้ล่มจมพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกมีเทวุฒิเทวดาอินพรหมเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรนี่มีด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยคนทำดีๆทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นคำของศาสดาให้พากันจับจำนะแล้วไปติดต่อเนี่ยใครจะสมัครทางไหนแล้วมาเสนอหลวงตาบัวด้วยนะแต่เรานี่จะยกนิ้วให้เลยว่าที่จะไปทางนรกนั่นน่ะเป็นขนโคแต่พูดจะไปสวรรค์อย่างมากก็เขาโคสองเขาไอ้พวกเราไม่มีเขาหรือไม่มีทางไปสวรรค์ได้นะจะไปเป็นขนโคทั้งหมดตกนรกกันทั้งนั้นถ้าไม่เชื่อพระเจ้าจำไว้นะเอาละพอให้พรน้องตาเจ้าค่ะหนูรักของตาหลอกตารักหนูไหมเจ้าคะสันท่านรักสันท่านเข้าใจไหมสันท่านไม่เข้าใจตีสันท่านสันมีดสันท่านเนี่ยตีลงนั่นรักสันท่านเข้าใจเปล่ารักไม่รักหลานจะพูดกับหลานเหนือรักทั้งนั้นแหละแต่หลานกับความรักกับสัมผัสลงตานี่มันเข้ากันทันทีนะให้ระวังดีนะทำไมต้องมาหลวงตารักหลานไงหลวงตารักหลานมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเพิ่งมาถามวันนี้แสดงว่าเชื่อมานานก็หนูเคยพูดตั้งนานแล้วเจ้าพี่เจ้าคะแต่หลวงตาจำไม่ได้หมายว่าที่ทำไมเราผูกขาดว่าหลวงตาจำอะไรวะว่าไงแต่หนูติดเด็กหืมบ้าฮะไอ้พ่อมาทองคำนะเอามาทองคำมาเยอะมากมีอยู่สองบาทแล้วป้ารักหนูจริงหลวงตาก็ต้องอยู่กับหนูด้านถ้าหลวงตารักหนูจริงหลวงตาก็ต้องอยู่กับหนูด้านสิเจ้าคะถ้าหนูรักหลวงตาหนูต้องปล่อยหลวงตาให้ไปให้อยู่ตามสบายสิมาผูกมัดหลวงตาไว้ทำไมถ้ามารักหลวงตาน่ะเห็นไหมมัดแก้มัดเขาเรียกมัดแก้มัดนะว่าไงนี่ก็รักถ้าได้มันยิ่งรักมากได้มาแฟนหนึ่งแล้วรักอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ทองได้ทองยิ่งรักมากถ้าได้สองแผ่นยิ่งรักมากเข้าใจไหมตาถ้าหนูซื้อของให้พันหนึ่งตาจะว่าไงว่าไงว่าไงว่าซื้อทองมาให้พันหนึ่งหนูตาจะว่ายังไงไม่เอาไม่เอาทำไมล่ะไม่เอาแม่เจ้าคะหลวงตาไม่รักหลานเพื่อทองว่ะหนูไม่เอาเพื่อทองแต่ว่าหนูจะเอาบุญสักค่ะเอาบุญก็เอาบุญที่อยากอื่นอันนี้ไม่เอามาให้พ่อ อายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทิมังเปตานังอุปาปะปะติอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีชีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโยธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ
มันถือเกินไปไปอ่ะมันไปอ่ะเอาแก๊บตำรวจแก๊บแก๊บตำรวจแก๊บตำรวจแก๊บให้หมด